สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ดูในคลิปแคมส์นะครับขอถามเพื่อนๆหน่อยว่ามีใครกำลังรอเกม Final Fantasy ภาค7 Remake ของผู้กำกับเทสุยะโนมุระอดีตผู้คุมโปรเจกต์เกม Final Fantasy Versus 13อยู่บ้างครับผมเชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนที่เคยเล่นเกม Final Fantasy ภาค7มาก่อนหน้านั้นแล้วก็ต้องใจจดใจจ่อกับเวอร์ชั่น Remake แน่นอนครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้ว่าจะไม่เคยเล่นเกม Final Fantasy ภาค7มาก่อนแต่ด้วยดีกรีของเกมนี้ซึ่งหลายๆคนขนานนามว่ารู้จักซีรีส์ Final Fantasy ก็เพราะภาค7นั่นแหละและภาคนี้เปรียบเสมือนไอคอนของเกมซีรีส์ Final Fantasy ไปแล้วครับก็เพราะคาแรคเตอร์แต่ละตัวอย่างพระเอกรอคุณปังคลาวที่ถือดาบปังตอขนาดใหญ่บัสเตอร์ซอร์นะครับแล้วคนที่คอสเพย์ก็ยังคอสตูมไฟแรงคนนี้ทุกๆครั้งที่มีงานคอสเพย์ครับพูดแบบนี้แล้วครับแสดงว่า Final Fantasy ภาค7จะต้องเป็นภาคดีๆมากๆครับแน่ๆมีหลายคนเรียกร้องให้รีเมคเกมนี้อยู่หลายปีครับจนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี2015ครับเป็นวันที่ PlayStation ลงบอมครั้งใหญ่ที่สุดที่เทียบเท่าระเบิดปรมาณูเลยเพราะว่าความฝันของเกมเมอร์ที่ผ่านเกม Final Fantasy ภาค7มาแล้วกลับเป็นจริงเมื่อทิสยานุมุระเนี่ยเขาเปิดตัวเกมเทรลเลอร์ Final Fantasy ภาค7อย่างตะการตาแล้วก็เกมเมอร์ที่ช่อง YouTube ของตัวเองก็ต้องตื่นตันใจครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวทั้งเสียงเพลงเก่าๆบรรยากาศเก่าๆที่ปรากฏในเทรลเลอร์นะครับที่เคยสัมผัสแม้ว่าตอนนั้นกราฟิกมันจะดูตลกๆอย่างตัวละครแขนและมือไม่ต่างจากดัมเบลครับแต่ก็เป็นเกม RPG ระดับตำนานไปแล้วแต่ลืมอะไรหรือเปล่าครับย้อนความหลังที่งาน PlayStation Experience งานปล่อยบอมประจำปีของ Sony นะครับซึ่งเมื่อเปิดปี2016นะครับที่ผ่านมา Sony ทิ้งบอมแบบต่อเนื่องยังเปิดตัวภาคเสริม Uncharted หรือ God of War ภาคใหม่ที่จะพูดถึงเทพเจ้าฝั่ง Norse นะครับพวกไวกิ้งนะฮะแล้วก็ Crash Bandicoot กับ The Last of Us Part 2ครับแต่ในปี2014ครับย้อนมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทาง Square Enix ครับกับเล่นกับคนดูโดยช่วงแรกนะครับกล่าวเสด็จดีเพราะจะพูดถึงเกมในตำนานเมื่อ17ปีที่แล้วครับรู้แล้วว่าเกมอะไรคนในฮอลล์ก็โหร้องด้วยความปิติยินดีครับแต่แล้วเมื่อเทรลเลอร์เปิดขึ้นครับคนในฮอลล์ก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเพราะว่าค่ายเหลี่ยมเนี่ยเอาเกม Final Fantasy ภาค7มาพอร์ตลงเครื่องPlayStation 4โดยไม่ได้ปรับปรุงตัวเกมอย่างยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นมันก็คือเอาภาค7แบบดื้อๆเนี่ยไปใส่ในเครื่อง PlayStation 4ที่มันสเปคแบบสุดยอดนะครับช่วงนั้นคนด่ากันโคตรตรึมเลยครับแล้วก็จนกระทั่งปี2015ครับในงาน E3 ดูเหมือนแสงแห่งความหวังกับไม่ครั้งก็เพราะว่าเทสุยะโนมุระเนี่ยเดี๋ยวคนนี้อีกแล้วเหรอหวังว่าจะไม่แคนเซิลกลางอากาศแบบ Final Fantasy Versus 13อีกนะเขาประกาศรีเมคตัวเกม Final Fantasy ภาค7โดยลงให้กับเครื่อง PlayStation 4เป็นเครื่องแรกครับแล้วเป็นข่าวที่เกมเมอร์ที่ผ่านมาหลายเลเจนด์เนี่ยก็ต้องกระโดดดีใจหรือน้ำตาแตกกันดีครับความฝันของเกมเมอร์ที่ตัดอุ้ยฝันมาตั้งนานครับมันเป็นจริงแล้วแล้วหลังจากนั้นก็สื่อให้ความสนใจกับเทสุยะโนมุระอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเลยจริงๆครับและหลังจากการเปิดตัว Final Fantasy ภาค7 Remake ครับก็ต้องปล่อยข่าวเป็นระยะอย่างเช่นเอนจินที่ใช้ก็ใช้เรียก Unreal Engine 4 เอนจินที่ใช้ผลิตเกม Kingdom Hearts 3แล้วก็ทาง Epic เองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เทสุยะโนมุระเนี่ยเขาเลือกใช้ Unreal Engine 4มา Remake เกมในตำนานรวมถึงเกมเพลย์ตัวอย่างให้ดูเบื้องต้นใน YouTube ครับซึ่งดูแล้วก็น่าเล่นแล้วก็เหมาะกับสมัยนี้ที่โชว์เรื่องกราฟิก CG เอฟเฟคแล้วก็คลาวด์ที่เราเห็นแล้วในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยไม่เป็นตัวโพลีกอนแบบแขนเป็นดัมเบลอีกแล้วนะครับเลยดูน่าเล่นกว่าเดิมเยอะแล้วก็เข้าถึงธีมเกมเมอร์หน้าใหม่แล้วก็คือหน้าใหม่จริงๆครับที่ต้องการให้คลาวด์รอเราเหมือนในภาพยนตร์ Final Fantasy ภาค 7 Advent Children ครับแต่พอหลังจากปี2015ผ่านไปครับเข้าเกี่ยวกับ Final Fantasy ภาค 7 Remake เนี่ยก็หายไปกับกิมมิคทันทีครับแล้วก็ทาง Square เนี่ยก็โหมกระหน่ำโฆษณาเกม Final Fantasy ภาค 15ใช่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นปีของเกม Final Fantasy ภาค 15แล้วก็ดูเหมือนหลายๆคนสนใจเกม Final Fantasy ภาค 7 Remake ซะมากกว่าครับเลยไม่ได้อยากให้แย่งซีนซึ่งกันและกันนะฮะเลยปิดข่าวไปก่อนสำหรับเกม Final Fantasy ภาค 7 Remake ครับพอมาปี2017ครับหลังจากที่ทางSquare Enix นะครับเขาจัดจำหน่ายเกม Final Fantasy ภาค 15ซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับทาง Sony ครับก็แย่งซีนอยู่แล้วหลังจากเกมของตัวเกมคือมันอยู่ฝั่งเขาครับแต่ว่าทาง Square Enix ครับก็ไม่มีเกมไหนที่จะมาแย่งซีนแล้วเพราะว่า Final Fantasy ภาค 15เนี่ยก็วางจำหน่ายไปแล้วเช่นเดียวกันครับเลยปีนี้อาจจะมี Active Time Report ออกมาเป็นระยะเหมือนยุคเกม Final Fantasy ภาค 15เมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับแต่การคาดเดาเองเองเนี่ยมันจะเหมือนมโนมากเกินไปครับเอาเป็นว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Final Fantasy ภาค 7 Remake จากสื่อต่างประเทศครับที่เว็บ wwg.com ครับเป็นเว็บเกี่ยวกับการ์ตูนข่าวเกี่ยวกับแผนการโปรโมทเกม Final Fantasy ภาค 7 Remake ซึ่งดูแล้วมันก็น่าเป็นจริงอยู่ครับเพราะว่ามันไม่มีเกมไหนของทาง Square Enix เองเนี่ย
ขาจะมาแย่งซีนอีกนะครับหรือถ้าจะมาแย่งซีนจริงๆก็จะมีแค่เกม Kingdom Hearts ก็เป็นเกมที่เทสิยะโนมูระเนี่ยเขาเป็นคนผลิตนะฮะโดยในข่าวถ้าแปลนะครับเป็นไทยเนี่ยก็จะประมาณว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี2015ที่ผ่านมาครับเกิดปรากฏการณ์ปฏิพีสั่นไหวทั่วทั้งโลกจากแฟนๆ Final Fantasy ภาค7ทั่วทั้งโลกก็ต้องยืนขึ้นกระโดดแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกันเมื่อ Final Fantasy ภาค7 Remake เนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการในงาน E3 ปี2015ซึ่งเมื่อตัวเกมประกาศออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันช่างน่าแบบน่าดีใจเหลือเกินครับมันนานมากแล้วเราก็มีตัวเทรลเลอร์แล้วเราก็มีคำมั่นสัญญาแล้วนั่นแหละสิ่งที่ต้องการและนานมาปีครึ่งกว่าแล้วครับเรารู้สึกวิตกกังวลเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเกมมันจะเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้แต่ว่า Square Enix เนี่ยเขาได้เปิดเผยไว้ว่าจะปล่อย Final Fantasy ภาค7 Remake แบบขายแยกทีละตอนปล่อยทีละตอนเรื่อยๆเราอาจจะได้เห็นตอนแรกของ Final Fantasy ภาค7ในปีนี้ครับเวลานี้น่าจะสมเหตุสมผลว่าปะซึ่งผู้กำกับอย่างนิสนะโนมูระเนี่ยได้ตอบคำถามจากนิตยสาร Famitsu สำหรับฉบับล่าสุดเลยครับแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูดออกมาครับตอนนี้เรากำลังดำเนินการขั้นตอนการผลิตอย่างคงที่นะครับในขณะที่เรากำลังทำมันเราก็ต้องขอโทษแฟนๆที่ต้องรอเกม Kingdom Hearts 3แล้วก็ Final Fantasy ภาค7 Remake เป็นเวลานานด้วยเรารู้สึกเสียใจมากครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่มั่งมีของเราครับเราจะทำเกมอย่างที่แฟนๆคาดหวังเอาไว้ครับเมื่อปีที่แล้วครับผมไม่ได้ปล่อยข้อมูลออกมาเยอะแยะแต่ปีนี้เราจะโชว์การดำเนินงานของเราในงานอีเวนต์บางแห่งครับซึ่งการปล่อยไตเติ้ลใหม่ๆของเราเนี่ยเราก็ต้องทำต่อไปครับแต่มีไตเติ้ลหลายตัวที่ต้องปล่อยในปีนี้ครับถ้าคุณสามารถรอการเซอร์ไพรส์จากทางเราได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ยินครับเราอยากเห็นคำว่าคือเราเห็นคำว่าเราเสียใจมากแล้วก็รอคอยเป็นเวลานานแสนนานดังนั้นเขาคงพูดแบบเซฟๆเอาไว้ให้รู้สึกดีเอาไว้และเดินหน้ามองต่อไปสำหรับทุกๆสิ่งที่กำลังจะมาในปี2017เกมที่ผู้เขียนคนนี้ชื่นชอบคงหนีไม่พ้น Final Fantasy ภาค7ดังนั้นเราเดิมพันในสิ่งที่จะมาในเร็วๆนี้เราจะได้รู้อดทนรอหน่อยล่ะและนี่ก็คือบทความจากข่าวนี้ครับซึ่งคาดเดาไม่ยากว่าปีนี้ต้องเป็นปีของ Final Fantasy ภาค7 Remake แน่นอนครับหรือปีนี้อาจจะเปิดตัว Kingdom Hearts 3พร้อมกันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าเทสึยะโนมูระเนี่ยพูดถึง2เกมนี้ครับแล้วก็ Upcoming Game ในปี2017ของ PlayStation ที่ฉายใน YouTube นะครับก็มี2เกมนี้ด้วยครับคือ Final Fantasy ภาค7 Remake กับเกม Kingdom Hearts 3ครับเอาเป็นว่าได้เวลาเก็บเงินเพื่อเป็นเจ้าของเกม Final Fantasy ภาค7 Remake ดีกว่าครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเกมวางจำหน่ายอาจจะไม่ใจเท่ากับของสะสมสไตล์ Limited Edition หรือพวก Collector Edition นะครับทีนี้ตัดสินใจกันเอาเองเลยครับว่าเลือกแบบไหนกันแล้วก็เอาให้มันแบบฟินไปตามกันเลยฮะคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเป็นการแจ้งข่าวดีสำหรับคนที่จะรอเกม Final Fantasy ภาค7 Remake ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe นะครับเพราะว่าเรามีคลิปดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้ชมต่อกันต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ